วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมะ Delivery นะคะที่จะมาพบกับคุณผู้ชมในทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้ค่ะโมเมนภัสสรบุรณสิริวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะและในฐานะศิษย์เก่าที่กลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยวันนี้นะคะโมเมพาธรรมะดีๆจากพระมหาสมปองตาลปุตโตมาฝากรุ่นน้องในหัวข้อธรรมะในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะไปฟังเรื่องราวชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของน้องๆที่นี่กันก่อนดีกว่าค่ะพอเวลามาเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะนอกจากจะเรียนหนักแล้วเนี่ยก็ทำกิจกรรมร่วมด้วยค่ะเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะคะเวลาเลิกเรียนเสร็จปุ๊บก็จะเข้ากิจกรรมของชมรมค่ะคือหนูจะอยู่ชมรมคริสเตียนค่ะจะมีรุ่นพี่เข้ามาคอยสอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าช่วยกันติวค่ะเวลาหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเรียนอย่างเดียวอ่ะเราจะได้เฉพาะทฤษฎีแต่การที่เราทำกิจกรรมด้วยนั้นเราสามารถเอาทฤษฎีที่ใช้ในการเรียนไปใช้ข้างนอกได้ด้วยที่ชอบทำกิจกรรมก็เพราะว่าจะได้พัฒนาตัวเองจะได้ดูเป็นผู้นำแล้วก็จะได้มีเพื่อนเยอะๆค่ะเหนื่อยหน่ายผมมีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างการเรียนถ้ามันตกหรือว่าได้คะแนนที่มันแย่ลงมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีกำลังใจที่จะเรียนมันต่อแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะทำมันต่อไปเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพยายามที่จะทำมันต่อแล้วก็มั่นใจว่าตัวเราเองทำได้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะไปได้ดีครับการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะน้องๆหลายๆคนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนเนี่ยอาจจะมองข้ามหรือว่าละเลยไปบ้างยังไงนะคะมูเมก็อยากให้ทุกคนคิดถึงอนาคตเอาไว้ให้มากๆนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เราตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่วันนี้เนี่ยพระมหาสมปองตาลปุตโตจะมีธรรมะน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมาฝากคุณผู้ชมอย่างไรเราไปติดตามชมกันค่ะน้อมน้อมในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเกิดท่านพระอาจารย์พระเดชติสโรพระอาจารย์ชลศรีบุญโยและขอความสุขสวัสดีจงมังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารคณะครูอาจารย์และนักศึกษาที่น่ารักทุกคนสวัสดีครับสุดหน้าตาเราจะไม่ค่อยเป็นมิตรนะครับผมเลยนะต้อนรับพี่โมเมด้วยนะครับกำลังไปเรียนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับจบกี่ปีแล้วครับโอ้แล้วกลับมาทำไมครับเนี่ยด้วยความรักด้วยความห่วงเนี่ยผมมาฟังธรรมะพวกเรามาจากคณะอะไรบ้างเอ่ยเป็นใครคณะคณะที่คิดทอดเลยคณะอะไรพี่บริหารนะใครบริหารยกมือขึ้นคุณบอกบัญชีก็คิดนะครับไหนใครอยู่บัญชีบัญชียกมือขึ้นอากาศที่นี่หนาวมากเหมือนฝันแก่ลอสแอนเจลิสมากเลยครับรู้สึกหนาวไงไม่รู้นะเออช่วงนี้อากาศร้อนร้อนไม่เอ่ยร้อนไหมครับก็บอกร้อนตัวก็ร้อนไปแต่อย่าร้อนใจก็แล้วกันเราเมื่อเพื่อนคนเราสำคัญที่ไหนเออก็บอกร้อนอะไรก็ร้อนได้แต่อย่าร้อนก็บอกเหนื่อยอะไรก็เหนื่อยได้แต่อย่าเหนื่อยเพียรอะไรก็เพียรได้แต่อย่าเพียรเฝื่อนอะไรก็เฝื่อนได้แต่อย่าเฝื่อนหายแล้วก็หายได้แต่อย่าหายไม่หายใจก็ตายสิลูกมันต้องตีซีกันก่อนลูกเพราะว่าพระอาจารย์ไปบรรยายหลายที่ต้องทักทายแบบคนตีซีก่อนเอามือลงได้ล่าสุดเราไปบรรยายธรรมในเรือนจำนี่ไปด้วยกับพระอาจารย์พระอาจารย์ทุกองครับผมจะเรียกเขาโทษเท่าไหร่ว่าไงครับผมเรียกว่านักโทษเท่าไหร่ได้ไหมครับปรึกษาเจ้าหน้าที่อาตมาเรียกนักโทษเท่าไหร่ได้ไหมท่านบอกว่าเรียกได้ครับแต่เกรงว่าพวกท่านจะไม่ได้ออกจากเรือนจำแล้วเราจะทักว่ายังไงดีล่ะคุณโยมเจ้าหน้าที่ขอต้องเรียกว่าไอ้น้องในเรือนจำเรียกว่าไอ้น้องปั๊บเปิดใจเปิดหูเปิดเขาจะตีสนิทตีซีเลยคนหนึ่งก็นั่งด่ายากแก๊บแก๊บแก๊บอยู่พยานก็ถามไอ้น้องติดคุกคดีอะไรบอกคดีฆ่าคนก็หลบพี่เอาแล้วไปฆ่าเขาทำไมเลยน้องเขาทำผิดอะไรเลยน้องอ๋ออันนี้ผมว่าไอ้น้องครับพระอาจารย์เลยไปโทษจะจะแลนพานรีบเดินไปแดนแปดโลกพระอาจารย์ไม่ได้กลัวนะครับแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปประมาทอย่าไปสอนธรรมะให้กับคนที่มีอาวุธอยู่ในมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธใจม
วันนี้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมะสอนทฤษฎีความรู้อันนี้ต้องสอนทุกมหาวิทยาลัยอยู่แล้วสองต้องควบคู่กิจกรรมไปด้วยสอนทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจใจนี่สำคัญนะพระอาจารย์เคยขึ้นนั่งรถเมล์ครับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันก็นั่งรถไปโอ้ยเราได้ข่าวคราวมากมายครับคนตีคนทะเลาะกันแต่เพิ่งเห็นของจริงวันนั้นเหมือนคุณโบเมวิ่งไล่ตีไล่ฆ่ากันนะพอเราเห็นของจริงโอ้มันก็มันเหมือนกันเนาะรู้สึกไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตเรานั่งอยู่บนรถเมล์รถเมล์เนี่ยถ้ามีสองประตูพระจะนั่งประตูด้านหลังเพราะว่ามันกว้างถ้าประตูเดียวจะนั่งตรงกลางแต่นั่งสงสารพระโอ้ขึ้นไปก็เลยเป็นแค่ตัวสำรองเห็นไหมเขาเขียนที่นั่งสำรองสำหรับพระภิกษุเราก็เห็นแต่จากพระมีรูปเดียวพอขึ้นไปพับมีสองรูปนั่งบังกันอยู่เขาจะลงก็เสียหายเสียหน้าเสียตาทำไงดีเลยเดินอ้อมไปนั่งข้างหลังอีกเบาะหนึ่งพอนั่งพับเห็นซ้ายมือเลยที่นั่งสำหรับคนพิการโอ้รู้สึกตัวเองพิการทันทีทันใดก็ไม่รู้แต่จะลงก็เสียฟองก็นั่งไปแต่วันนั้นโชคดีมีสองเบาะเลยนั่งเบาะหลังโอ้โหเห็นเหตุการณ์เขาเล่นตีไล่ฆ่ากันโอ้มันเหมือนกันนะแต่ถ้าพระนึกติดสัญญาณไฟแดงความสนุกความมันเริ่มหายไปเพราะไอ้คนที่มันไล่ตีไล่ฆ่าเมื่อกี้วิ่งมาบนรถเมล์ไอ้คนหนึ่งท่าทางเป็นหัวโจกลูกหน้าจะหน้าตาแล้วก็จะประมาณนะพระเจ้าก่อนครับหน้าตาประมาณเธอนะลูกนะตาเธอจ้องหน้าพระอาจารย์แล้วกันลูกเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อไงไม่รู้มองซ้ายมองขวาแล้วตะโกนบอกเพื่อนเฮ้ยพวกเรานั่งหลังดีกว่ามีพระปลอดภัยวันนั้นจริงๆพระอาจารย์ก็เป็นพระที่สำรวมอยู่แล้วเพราะเป็นนิสัยของพระอยู่แล้ววันนั้นรู้สึกตัวเองสำรวมผิดปกติเขาพูดอะไรพระอาจารย์ไม่พูดไม่ค่อยพูดด้วยอ้าวหลวงพี่สวัสดีครับเจริญพรเกือบจะสวัสดีเขาอยู่แล้วเกือบจะยกมือไหว้รู้สึกเกรงใจมันยังไงไม่รู้หลวงพี่ไปไหนครับเนี่ยอ๋ออาตมาจะไปเรียนโยมโอ้ดีนะหลวงพี่เนาะเป็นพระเป็นเจ้ารู้จักเรียนหนังสือขอบคุณมากเลยครับอุตส่าห์ไม่ค่อยคุยผ่านไปหลายป้ายรถเมล์แล้วมันยังไม่ชนกูอีกแล้วช่วงนี้เป็นไงหลวงพี่เรียนเป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนี้ก็ใกล้สอบไปโยมก็กำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะสอบอยู่โยมดีแล้วล่ะหลวงพี่ตั้งอกตั้งใจเรียนหลวงพี่อนาคตจะได้ดีได้ดีแล้วที่มึงไล่ตีไล่ฆ่ากันมึงได้ดีมากเลยนะเนี่ยกล้าสอนเราด้วยนะเห็นบางที่บางแห่งนี่อันตรายบางมหาวิทยาลัยจัดการแข่งขันกีฬารุ่นพี่เจอรุ่นน้องบ้างคุณวอมเมย์เคยกลับมาแข่งขันกีฬาที่นี่บ้างไหมเนี่ยยังเนาะแต่บางที่บางแห่งเขาจะจัดนะเป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์แข่งไปแข่งมากลายเป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สังเกตไว้เวลาเราดูฟุตบอลตอนแรกมันจะเป็นฟุตบอลแข่งไปนานกลายเป็นอะไรกลายเป็นมวยต่อยกันทะเลาะกันบอกแย่งกันเพราะอะไรรู้ไหมพระอาจารย์ไปสำรวจดูแล้วทำไมนักฟุตบอลชอบต่อยกันโอ้ไปดูก่อนลงสนามลูกเขาจะถามว่ามันมวยลูกพอเตะไปเตะมาโอ้เราลืมไปว่าเราทานน้ำมันมวยใส่กันแสลกลานเลยกลายเป็นว่ามุ่งเอาชนะกันลืมไปว่าเราต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยเราต้องฝึกก่อนเลยเป็นอันดับแรกเราอยากพร้อมที่จะฝึกจิตใจหรือยังอยู่ด้วยกันต้องร่วมมือร่วมอกร่วมใจกันทำกิจกรรมร่วมกันเดี๋ยวนี้พระอาจารย์จะมีกิจกรรมให้ทำนะกิจกรรมง่ายๆก่อนอันดับแรกพระอาจารย์ขอผู้ชาย6คนแล้วก็ผู้หญิง6คน5คนละกันเดี๋ยวใจพ่อมีพี่โมเมด้วยโดยเฉพาะคุณโมเมมาโปรโมทให้กับพี่โมเมก่อนเลยครับเห็นไหมรุ่นพี่เขามีตัวอย่างชัดเจนเราจะตัดสินนะครับให้คนที่อยู่ด้านหน้าเป็นหัวหน้าแถวนะครับอนุญาตให้สลับกันได้พี่โมเมจะให้ใครมาอยู่แทนหรือว่าพี่โมเมจะอยู่เองอ้าวผู้ชายครับใครอยู่คนแรกจะเป็นหัวหน้านะครับ5วินาทีครับ5 4 3 2เพื่อนเหยียบเท้าไปแล้วครับไม่สามารถจะไปไหนได้2 1 0ติดหมดเวลาเกมนี้ง่ายๆคุณโยมเรียกว่าเกมสื่อความหมายสื่อความหมายมันมีหลายอย่างนะ1สื่อด้วยสัญลักษณ์เราตอบช่วยกันอย่างนี้เขาเรียกอะไรฮะอะไรคะเรารักทุกคนโง่พี่เบิร์ด I love you ถูกต้องนี่คือสัญลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายอย่างต่อไปสื่อความหมายด้วยท่าทางเช่นจะสายหน้าทำไมครับผมมีการอ๋อแสดงเกินว่าไม่ไปครับอย่าไปยุ่งกับผมเอาละครับนี่คือสัญลักษณ์ด้วยแบบนี้ไปแล้วท่าทางไปแล้วต่อไปคำพูดทุกท่านนั่งตัวตรงวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมสื่อความหมายสมมติที่นี่เป็นทีม A แล้วกันผู้ชายเนาะส่วนนี้ก็เป็นทีมมี A ก็ต้องมีกอไก่นะครับเพราะว่าเราอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยทีม A แล้วก็ทีมกอไก่เอา B ก็ได้คุณโมเมเข้าใจง่ายอ่ะสถานที่เรากว้างขวางมาก
คุณพงษ์เมย์เชิญด้านหน้ากวาดอกจ้ะกวาดอกถูกต้องหันหลังชนกันนะอาจารย์มาเล่นเกมย่อยก่อนชื่อว่าเกมจ้าเอ๋คือเกมจ้าเอ๋เนี่ยพอบอกจ้าเอ๋ปุ๊บไปหันซ้ายหรือขวาก็ได้ทีนี้พอเวลาหันมันจะมีเจอกับไม่เจอคุณโมเมมันจะถ้าหันไปฝั่งเดียวกันมันจะเจอคุณโมเมจะเอาเจอหรือไม่เจอไม่เจอไม่เจอนะคือหันคนละด้านพร้อมนะพี่โมเมนะหนึ่งคนเราจ้าเอ๋พร้อมกันนะเดี๋ยวลองซ้อมก่อนหนึ่งสองซ้ำโอ้ไม่น่าเชื่ออาจารย์พูดก่อนเพื่อนเลยเห็นไหมกระชากไวหน้าดูเลยอาจารย์พร้อมนะเอาจริงแล้วนะเจอกับไม่เจอนี่เอาไม่เจอนี่เอาเจอพร้อมหนึ่งสองซ้ำโอ้ตกลงเจอหรือไม่เจอฮะเจอเจอแสดงว่าชัยชนะชัยชนะจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังครับเล่นก่อนเล่นก่อนนะครับอ่ะพี่โมเมไปยืนรอก่อนไปกองอ้อยกันอยู่ฝั่งนู้นก่อนนะฮะผู้หญิงไปกองอ้อยกันอยู่ก่อนอ่ะผู้ชายมาด้านนี้ครับเชิญครับผู้ชายง่ายมากอันนี้วันพระจันทร์ประเด็จก่อนเลยครับแต่ผู้ชายยืนเรียงนี้ลูกชัยมาดีครับนิดนึงครับสัมภาษณ์นิดนึงครับเพราะเราต้องออกทีวีลูกชื่ออะไรครับชื่อเล่นครับตั้มครับรู้ไหมครับอะไรแข็งที่สุดในโลกครับเหล็กครับไม่ใช่ครับอะไรครับเหล็กไหลครับใจไม่ใช่อะไรนะครับเหล็กไหลครับเหล็กไหลไม่ใช่ครับให้อีกครั้งนึงครับเหล็กน้ำผีเหล็กน้ำผียังไม่ใช่ครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะลูกตั้มเสียดายตั้มตอบไม่ถูกเดี๋ยวผู้ฟังทั้งประเทศกำลังรอคำตอบอะไรแข็งที่สุดในโลกรู้ไหมโยมไม่ใช่เหล็กไหลเหล็กน้ำผีไม่ใช่สิ่งที่แข็งสุดในโลกก็คือหนวดครับเห็นไหมครับหนวดแข็งสุดในโลกเห็นไหมนี่ขนาดตั้มหน้าหนาหนวดยังทะลุออกมาได้ตั้มบอกเล่นหน้าตายมากเลยครับอ๋อไปถึงว่าจะหน้าตายเปล่าครับอาจารย์น่าจะสิ้นชีวิตครับเอาละแถวหน้ากระดานโลกแถวตรงต่อไปนี้เราจะสื่อความหมายนะครับนิมนต์พระอาจารย์รูปนึงมาให้ท่าให้ท่าทางสาธุนันต้อนรับพระอาจารย์พระเดชติสโลด้วยนะครับสาธุโลกก็ตบมือให้พระพี่โมเมเดี๋ยวพาน้องตบรึเปล่าเนี่ยพนมมือนะครับอ้าวต่อไปนี้กติกาง่ายนะครับให้เราเอามือกอดอกครับโอเคกลับหลังหันโลกแถวให้ตรงโลกหลังทางโน้นโลกหลังทางโน้นทางโน้นหันไปทางเดียวกันนะครับจะให้คนแรกนะครับมาดูท่าทางอ้าวมุดมีคนมาเคาะปึ๊กปึ๊กปึ๊กสมมตินะครับพระอาจารย์เคาะพระอาจารย์อยู่ก่อนเธอให้เธอดูท่าทางพระอาจารย์จะทำพระอาจารย์พระเดชจะทำท่าทางให้ดูอาจารย์จะให้เสียงภาคกติกาสำหรับผู้ฟังนะครับดูได้เชียร์ได้หายใจได้แต่ห้ามบอกห้ามพูดเด็ดขาดมีเสียงนิดเดียวแค่ฟาวเลยอ้าวดูท่าทางนะครับเธอดูอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำตามนะครับดูอย่างเดียวเริ่มครับสลัดก่อนสลัดก่อนไม่ได้เล่นมานานแล้วเนี่ยลากไปโอเคจำได้ไหมครับจำโอเคครับนิมนต์ไปนั่งครับอาจารย์เดี๋ยวจะเหนื่อยครับทำงานมากเกินไปอ้าวไปสะกิดหลังเพื่อนครับเริ่มครับบอกๆถอยมาถอยมาลูกมาใกล้ๆขยับมาครับเพื่อนสะกิดแล้วที่เหลือหลับตาไว้ลูกนะกอดมือกอดอกลูกห้ามทำตามแค่ดูอย่างเดียวพร้อมครับเท่าที่เธอจำได้เริ่มครับเหลือมือเดียวแล้วโอ้ช้าๆลูกรบกวนแนะนำกับเธอด้วยครับจำได้ยังลูกเอาเท่าที่จำได้ไปสะกิดหลังเพื่อนมาครับก๊อกก๊อกก๊อกถอยมาครับถอยมาครับตั้งใจดูลูกนะมือกอดอกลูกดูอย่างเดียวพร้อมครับเอาที่เท่าที่จำได้ลูกเริ่มครับรบกวนแนะนำกับเพื่อนด้วยครับทำไมมันน้อยลงน้อยลงนะครับไปสะกิดหลังเพื่อนมาครับมันจะเหลือถึงคนสุดท้ายหรือเปล่าครับถอยมาลูกถอยมาครับตามเพื่อนมาครับสึกนานแล้วยังลูกเคยบวชไหมครับเคยครับโอ้ที่นี่เขามีบวชนะเนี่ยปลายเดือนจะมาถึงนี่นะช่วงวันที่10เนี่ยเดือนนี้เลยอ้าวพร้อมครับดูครับมือกอดอกครับเริ่มครับปิ๊ดหมดแล้วยังครับพวกคุณแนะนำกับเพื่อนด้วยครับโอ้ไปเคาะหลังเพื่อนมาครับก๊อกก๊อกนี่ครับบุคคลผู้หน้าตาไม่เคยมีปัญหากับใครเอาเริ่มเลยครับ
ปรบมือในกับเพื่อนหน่อยครับน่าสงสารอยู่ไม่รู้คนบ้านไหนก็สุดท้ายวันนี้ครับเดินมาครับมาครับมันเป็นวิบากกรรมของเธอแล้วล่ะครับเอามือกอดอกครับมองที่เพื่อนครับมองที่เพื่อนครับพร้อมครับคนโคราชอย่าให้เสียชื่อนะครับขอคิดก่อนขอเลือกอดีตชาติก่อนโอเคครับเข้าใจพร้อมนะครับพร้อมแน่ไหมครับหลังโฆษณามาพบกันครับปิดเริ่มได้ครับตัวเพื่อนดังให้กับเพื่อนนะครับข้อมูลมันน้อยนะครับอ่ะจะเผด็จมาอีกรอบครับดูอีกครั้งครับนะครับตั้งใจนะครับพร้อมครับอาจารย์โอเคหันหน้ามาด้านนี้ครับเสียงที่ได้ยินกับสิ่งที่เธอเห็นเหลือนิดๆเมื่อกี้นะครับเธอคิดว่าคำตอบคืออะไรครับกลางมุ้งกลางมุ้งกลางมุ้งครับกลางมุ้งอะไรครับกลางมุ้งนอนโอเคปรบมือแนะนำกับเธอด้วยครับโอ้โหเธอเป็นคนที่ไหนนะครับโคราชไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมช่วยกันขนาดนี้นะครับผู้หญิงมาลูกมาผู้หญิงมาได้แล้วค่ะพี่โมเมมาค่ะฝั่งนี้เหมือนกันค่ะปรบมือแนะนำกับฝั่งผู้หญิงด้วยนะครับเก่งนะถือว่ายากนะครับเนี่ยเขาไล่จนชนะจนได้เพราะว่าถูกต้องค่ะคุณโมเมอยู่คนแรกครับคู่นี้ก็จะผู้หญิงก็จะเก่งนะครับยุคนี้ก็จะมี2เกมนะฮะอันนี้เอาเกมแรกก่อนเกมของผู้ชายก่อนแต่ว่าจะยากหรือจะง่ายเหมือนเดิมค่ะมือกอดอกหันหลังไปแล้วต้องตรงโลดขยับมาโอเคนะครับหลับตาไว้นะลูกนะโมเมอ้าวพระอาจารย์ชัยรัตน์สาธุนะให้พระอาจารย์ชัยรัตน์ด้วยลูก1 2 3อ้าวพร้อมนะครับอาจารย์พร้อมแล้วคุณโมเมเริ่มนะจึงจึงจึงปอก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 จึงจึงโอเคนะครับสาธุนะครับพระอาจารย์ชัยรัตน์ด้วยครับโอ้อ่ะพี่โมเมสกิดน้องตัวเล็กมาตัวเล็กเดินตามพี่มาครับโอเคครับมือกอดอกค่ะดูพี่ครับนะครับตั้งใจครับพร้อมครับจึงจึงจึงปอก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 โอเคครับปรบมือให้กับพี่โมเมด้วยนะครับเชิญไปนั่งครับไปสะกิดเพื่อนครับถ้าเพื่อนไม่รู้ตัวก็ดึงผมมาเลยแล้วลูกเชิญค่ะโอ้วันมือกอดอกค่ะหยุดค่ะดูเพื่อนครับตั้งใจดูนะครับมาในร่วมอะไรต้องเรียนรู้ลูกอย่ามองหน้าครับไม่ได้หรอกครับจิ้งปก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 หรือยังครับจิ้งจิ้งโอ้ปัดหัวโอ้ปกมือให้กับเพื่อนนะครับโอ้จะได้จะได้โอเคนะโอเคนะข้อหลังเพื่อนครับฟังไว้ลูกฟังไว้ลูกวิเคราะห์ไว้เอปีสี่แล้วด้วยจุดท่าโอเคครับเริ่มครับดูครับจึงปอก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 มีฟังทิ้งฟังทิ้งไม่ได้กินได้ผมพูดให้กับเธอนะครับเออโอเคก็เดี๋ยวมันมีบทสรุปนะไม่ธรรมดามาค่ะพร้อมนะครับเริ่มครับดูครับดูเพื่อนครับอะไรต่อครับ
ฉันจำได้เท่าที่จำได้บอกโอเคปรบมือให้กับเธอด้วยครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับไปข้อหลังเพื่อนครับสวยแล้วไม่สวยลูกไม่สวยยังไม่ได้เคาะเลยเอกมาเดี๋ยวอ๋อหนูรู้อยู่แล้วค่ะอ้าวฉลาดก็ฉลาดโอเคเริ่มแล้วครับเท่าที่จำได้ครับเอ้ยโอ้ต่อครับเราจะกำลังจะให้คะแนนลูกเราจะให้คะแนนนะครับเราให้คะแนนนะครับจะให้คะแนนนะครับเดี๋ยวชุบ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 ปรบมือให้กับเธอเลยครับหันหน้ามาด้านนี้ลูกหันหน้ามาด้านนี้ครับเอาไปด้านเธอครับอีกรอบนึงครับใกล้ๆเลยครับรถเร็วว่องไวครับดูท่าทางลูกเพื่อนหายไปเยอะเดี๋ยวเรามีให้ทบทวนให้ครับดูนะครับสิ่งที่เธอได้เห็นและสิ่งที่เธอได้ยินคำตอบคืออะไรครับคำตอบคือไม่ต้องจับไมค์นะครับอะไรนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเธอจะตอบได้ครับปรบมือให้กับเธอนะครับถูกไหมโอ้ปรบมือให้กับทั้ง6ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยแต่ก่อนจะเข้าไปมีกิจกรรมพิเศษให้ทำครับเดี๋ยวรับกระดาษก่อนคนละชุดคนละชุดพี่โมเมขอปากกาให้ลูกหลานด้วยรับปากการับกระดาษคนละชุดครับเชิญครับโอเคครับกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่จะทำร่วมกันครับเวลาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยลูกนะเกมนี้ชื่อเกมง่ายๆครับชื่อว่าเกมใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครพี่มอมมี่ให้เขียนใครเขียนใครเขียนชื่อคนชื่อใครก็ได้ชื่อท่านอธิการบดีจำได้ไหมชื่ออาจารย์ที่เคยสอนหรือตอนนี้ก็แล้วแต่ชื่อเพื่อนชื่ออะไรก็แล้วแต่หรือชื่อนายกชื่อดาราชื่อนักการเมืองได้หมดเลยใครก็คือเขียนหนึ่งคนตัวหนึ่งชื่อเขียนไปเลยนะสองชายเขียนในนั้นนะเช่นแบทพิตถ้าเป็นดารานักกีฬา1คนต่อ1แบทคนที่2อย่าเพิ่งลูกคนที่2ใครทำอะไรลูกหมายความว่าให้เป็นกิริยาตีลังกาทานข้าวว่ายน้ำเข้าห้องน้ำขับถ่ายอะไรทั้งหมดที่มันเป็นกิริยาลูกโอเคนะครับ1กิริยาต่อ1แบทเข้าใจไหมครับคนที่3ลูกใครทำอะไรที่ไหนลูกสถานที่ลูกป่าช้าวัดดอนห้องสมุดอะไรหอการค้าไทยดาวปูโตอะไรได้หมดนะครับขอให้เป็นสถานที่ก็แล้วกันใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรครับคนที่สี่ลูกเมื่อไรเวลาลูกแต่จะเอาแบบสองโมงแปดโมงมันง่ายไปลูกง่ายไปเอาเป็นแบบเคยอ่านหนังสือนิยายไหมลูกคนที่สี่เวลาอาทิตย์อุทัยเวลาพระออกบิณฑบาตอะไรเงี้ยให้มันเป็นเวลาแบบนิยายหน่อยเป็นเวลาแบบเวลาคิดถึงเธออะไรแล้วแต่นะครับแบบครีเอทออกมาคนที่ห้าลูกใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรลูกเป็นอาการเช่นอย่างแรงอย่างตื่นเต้นอย่างเป็นอาการเข้าใจไหมครับแอดเวิร์บเข้าใจไหมลูกคนกรุงเทพคนอเมริกาอาการลูกอย่างตื่นเต้นอย่างหน้าหวาดเสียวอะไรได้หมดเลยคนสุดท้ายลูกกับใครกับจุดๆกับบุคคลลูกกับพี่โมเมกับพระอาจารย์ชัยรัตน์ประจันต์เสด็จอะไรได้หมดเลยครับดารานักร้องนักกีฬาพร้อมนะครับเวลา1นาทีลูกเขียนเลยทั้ง5แผ่นพร้อมเริ่มเลยครับ1คนต่อ1แผ่นเขียนไปเลยกิริยา1กิริยาต่อ1แผ่น5กิริยาลูกไม่ซ้ำกันเลยนะอย่าซ้ำกันคนก็อย่าซ้ำเสียดายที่โอเมจับไปนานจบไปนานเนี่ยจำเชื่อจำไม่ได้ทีนี้เราจะเรียงเป็นประโยคเลยนะครับต่างคนต่างเขียนต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำแต่ต่อไปนี้มาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลูกอ้าวพร้อมนะเกมนี้ครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครพี่บุเมจะอ่านใครนะครับว่าทำอะไรก็ไปที่น้องไปที่คนต่อไปแต่พี่จะถามนะครับค่อยๆอ่านนะครับพร้อมไหมครับใครพระดอนค่ะโอ้เล่นคนดักด้วยทำอะไรตีกบค่ะเขาตีเทนนิสใช่ไหมลูกพระดอนตีกบที่ไหนสนามกีฬาโอ้ใกล้เคียงใกล้เคียง
ีละสงสัยเพชรที่มันอาจจะพังลูกเมื่อไหร่9นาฬิกาค่ะโอ้9นาฬิกาอย่างไรอย่างทีค่ะตีกบอย่างทีครับเดี๋ยวมันไม่ตายครับตีกบอย่างทีกับใครกับใครอย่างรู้กับพี่โมเมกับพี่โมเมครับปรบมือในแง่ประโยคแรกนะครับรวมประโยคว่าพระดอนตีกบที่สนามกีฬาอย่างเวลา9นาฬิกาอย่างทีกับพี่โมเมปรบมือในแง่ประโยคนี้อีกครั้งครับเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะใช้ได้นะประโยคที่สองความแว่ขอความว่าใครคุณระเบียบรัฐค่ะโอ้เล่นแรงมากเจ๊เบียบเลยทำอะไรเต้นรำค่ะโอ้เต้นรำยังพอโอ้ซอกมากเลยโล่งใจมากใครทำอะไรที่ไหนตลาดสดเจ๊เบียบไปแก้บนที่ตลาดสดครับเต้นรำเมื่อไรเมื่อไรตอนเวลาเที่ยงคืนค่ะเมื่อไรนะเที่ยงคืนเมื่อเที่ยงคืนอย่างไรลูกอย่างสู้ซ่าเป็นลำที่ตลาดสดอย่างสู้ซ่าตอนเที่ยงคืนนะครับกับใครลูกกับใครพระอาจารย์สมปองพระอาจารย์สมปองรวมประโยคว่าเอาคุณโมเมนต์รวมคุณระเบียบรัฐเต้นรำที่ตลาดสดตอนเที่ยงคืนอย่างสู้ซ่ากับพระอาจารย์รวมไปในข้อประโยคที่2ด้วยนะครับโอ้เอ้าประโยคต่อไปโอ้ไก่ปุ๊กเข้ามาเรื่อยๆใครน้องวิทย์ค่ะน้องวิทย์ไหนน้องวิทย์ไปไหนครับเป็นงานยอมรับครับน้องวิทย์อยากรู้ครับทำอะไรครับทำอะไรอาบน้ำกลางแจ้งค่ะวิทย์ชอบทำอะไรงั้นอยู่แล้วนะครับมันร้อนนะครับอาบน้ำกลางแจ้งที่ไหนมหาวิทยาลัยหอการค้าก็มีที่อาบน้ำกลางแจ้งนะครับที่นี่ไม่ธรรมดาเมื่อไรเมื่อไหร่ครับ 6 นาฬิกาค่ะเวลา 6 นาฬิกาก็โอเคเลยครับอย่างไรอย่างบ้ากามแค่อาบน้ำกลางแจ้งอยู่มหาลัยอย่างบ้ากามอารมณ์ได้กับใครครับหม่ำจกมกกับหม่ำจกมกก็โปรเบอร์นะครับประโยคนี้นะครับรวมประโยคว่าคุณวิทย์อาบน้ำกลางแจ้งที่มาในหอการค้าไทยหกนาฬิกาอย่างบ้ากามอย่างบ้าตามจะมั่มจบจะมั่มจบโมกครับผมบรรยายให้แบบนี้อีกครั้งครับประโยคสุดท้องน้องสุดท้ายแล้วใครพี่เบิร์ดค่ะพี่เบิร์ดโอ้เปิดรักทุกคนเลยทำอะไรตำน้ำพริกค่ะโอ้ทำครัวอาหารที่ไหนโรงแรมค่ะโรงแรมหมอเขาคงไปโชว์ครับเมื่อไหร่14นาฬิกาบ่ายสองอย่างไรอย่างแรงกดตำอย่างแรงพูดเข้ากับเพลงเขาเลยนะเส้นล้ำทำตัวอะไรของเขาอ่ะกับใครไมเคิลแจ็คสันโอ้มีรูปเป้ามีตำไปด้วยรบกวนเน้นกับประโยคนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับโอเคครับเอากระดาษไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับเอาเชิญนั่งที่เดิมได้ครับผมเน้นกับพวกเราทุกคนด้วยครับเดี๋ยวจะสรุปคุณธรรมให้นะครับตั้งแต่เกมแรกเลยเกมสื่อความหมายลงได้ได้รู้ไหมครับเล่นไปแล้วเวลาเราเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยครับเราต้องมีการเรียนรู้นี่เวลาที่เราดูนะดูครูบาอาจารย์สอนทั้งฟังทั้งดูหลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจบางคนเหรอเวลาเรียนเหรอพอไม่สอบก็จะสอบทีก็ขอพรใหญ่เลยเราต้องเรียนรู้แล้วต้องจดจำครับแล้วที่สำคัญที่สุดครับต้องนำไปถ่ายทอดเนี่ยตอนถ่ายทอดเนี่ยสำคัญมากเลยบางคนโอ้ตอนแรกก็เยอะนะครับสุดท้ายเหลือนิดเดียวเองแต่ดีนะเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ธรรมดาเลยยังตอบได้ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียนรู้จดจำนำไปถ่ายทอดพนมมือขึ้นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะสำหรับนักศึกษานะอาจจะครูบาอาจารย์ด้วยก็ได้ว่าตามเราต้องเรียนรู้ต้องจดจำต้องนำไปถ่ายทอดต้องเรียนรู้ต้องจดจำต้องนำไปถ่ายทอดจึงจะเกิดประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นมากมายเอาละพบพระอาจารย์รูปเดียวก็คงจะไม่ใช่ธรรมะเดลิเวอรี่ทำมาจะได้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงเข้ามาสมปองรูปเพียงลูกแต่เรามีทีมงานพระอาจารย์รูปต่อไปลูกพระอาจารย์เสด็จครับเอาพนมมือขึ้นสาธุระดับตอนรับพระอาจารย์เสด็จหนึ่งสองสามนิมนต์ครับพระอาจารย์ครับขอเจริญพรบรรดาญาติโยมคณะครูอาจารย์ท่านและก็ธรรมะสวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนสวัสดีครับจากที่ต้นไปนะโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันขอถามไปหนึ่งเลย
ตื่นขึ้นมาแต่ละวันระหว่างอารมณ์ดีกับอารมณ์เสียเราจะเลือกอารมณ์อะไรเราจะเลือกอารมณ์อะไรนะต้องเลือกอารมณ์ดีก่อนบางคนเลือกอารมณ์เสียเลยอารมณ์บูดเลยบูดเช้าบูดสายบูดบ่ายบูดเย็นตกค่ำก็เน่าเลยเพราะฉะนั้นต้องเลือกอารมณ์ดีก่อนครั้งล่าสุดไปบรรยายที่จังหวัดสุราษฎร์เมื่อวานเพิ่งกลับมาคุณโยมเหลืออีก5นาทีสตาร์ทเครื่องบินจะออกโอ้กับตอนนี้ประกาศดีมากคุณผู้ชมพอขึ้นเครื่องบินได้ประกันประกาศเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เที่ยวบินของเราครับเรามีเรื่องที่ประกาศท่านทราบครับเพราะตอนนี้เครื่องบินของเราดับทั้ง4เครื่องเลยครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขอทุกท่านนั่งประจําที่และรับเข็มขัดให้แน่นแล้วประดมมือขึ้นตั้งนโมตามข้าพเจ้าดังนี้โอ้โหคุณโยมให้พระตั้งนโมด้วยคุณโยมอาตมานั่งเหงื่อแตกคุณโยมนะเขาทดสอบดูเอ๊ะเขาก็ขำๆดีนะอาตมาเห็นไหมคุณโยมว่าคนเรานี้เมื่อมีอารมณ์ที่ไม่ดีกับเราเราต้องรู้จักวิธีการบริหารจิตใจเองและที่สำคัญคุณโยมต้องรู้จักการถ่ายโอนความเครียดเราจะต้องสร้างแรงบันดาลใจตัวเองเราเรียนเพื่ออะไรเราจะไปทำอะไรแล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไรเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเราจะให้คนอื่นปลูกเสกสร้างสรรค์ให้เราประสบความสำเร็จไม่ได้คุณโยมเพราะว่าความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นมาได้จากใครเป็นคนเริ่มต้นตัวเราก่อนครูบาอาจารย์เป็นคนกระตุ้นนะพ่อแม่เป็นคนส่งเสริมและเรานี้เริ่มต้นจากตัวเราก่อนเพราะฉะนั้นคนเราจึงเริ่มต้นจากตัวเราก่อนสังเกตง่ายๆคือโยมกษัตริย์ที่มาร่วมงานในหลวงที่มาจาก25ประเทศเราจำใครที่ดีที่สุดคือโยมจิกมี่เรียกที่เล่นสนิทกันมากเลยนะคุณโยมนะจิกมี่เลยคุณโยมนะมาบรรยายเจอพระองค์ท่านจะไม่กล้าเรียกจิกมี่เลยคุณโยมนะจิกมี่เจ้าชายจิกมี่หรือว่าพระราชาจิกมี่ทำไมเราจึงจำพระองค์ท่านได้ดีเหลือเกินท่านหล่อถูกต้องคุณโยมนะเออชัดเจนคุณโยมหนึ่งหล่อมากสองพระองค์ไหว้สวยพระองค์รู้ว่าวัฒนธรรมไทยคือการไหว้พระองค์ซื้อใจคนไทยก่อนด้วยการไหว้คนไทยอ่อนน้อมถ่อมตนเขาบอกว่าชนะใจเด็กด้วยการให้ชนะใจผู้ใหญ่ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนไหมพระองค์อ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามาหาเราเช่นกันคุณโยมอยู่ที่มหาวิทยาลัยของเราจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันไหมมาจากหลายภาคเลยจากนั้นบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะเรามาอยู่ตรงนี้พยายามที่จะเรียนรู้กันเข้าใจกันและที่สำคัญที่สุดช่วยเหลือกันมีน้ำใจให้กันให้รอยยิ้มเลยมาเจอกันให้รอยยิ้มก่อนให้รอยยิ้มให้น้ำใจให้อภัยและมีการขอโทษพูดเพราะต่อกันเข้าใจกันมีปัญหาปรึกษากันแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขนะคุณโยมนะเอาละในช่วงสื่อกิจกรรมสุดท้ายพี่โยมขอกราบนิมนต์ครับผมวันนี้ช่วงรูปสุดท้ายแล้วนะเราจะมีธรรมะจากสื่อนะคุณโยมเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ธรรมดาเกิดมา 2,500 ปีเศษแล้วนี่ก็คือนะเรื่องราวในพุทธศาสนาเกิดความอิจฉานิสยากันในสำนักนะเรียนแห่งหนึ่งก็คือสำนักตักกศิลาเหมือนกับที่อยู่ในมหาลัยของเราเหมือนมหาลัยของการค้าไทยถ้ามีเกิดความอิจฉาริษยาก็เกิดขึ้นผลเสียหายก็เกิดขึ้นเพื่อนยุแยงตะแคงรั่วให้กับอาจารย์ให้กับคณาจารย์บอกว่าเพื่อนคนนี้เรียนเก่งเรียนอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันเมื่อองค์พิมานเรียนจบแล้วเพื่อนก็เลยยั่วยุว่าให้กรรมการให้อาจารย์กำจัดเสียองค์พิมานกำจัดเสียเลยเอาไว้ต่อไปไม่ได้แล้วโอ้คุณมาเพราะว่าเก่งเหลือเกินเขาจะกลับมาย้อนกลับมาฆ่าอาจารย์อาจารย์ก็เลยออกอุบายให้โอ้คุณมาฆ่าคน 1,000 คนโดยหวังว่าจะมีคนมีฝีมือดีกลับมาฆ่าโอ้คุณมาได้แต่โอ้คุณมาก็เริ่มนะออกฆ่าคนจนถึง999คนแล้วเหลืออีกนิ้วเดียวเท่านั้นผู้มีพวงมาลัยร้อยที่คอเป็นนิ้วมือไม่มือบอกติดตามมาแล้ววันนี้เมื่อได้ทราบข่าวว่าองค์พุทธิมานจะออกฆ่าคนผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นมเหสีอยู่ในวังก็ออกมาเลยเพื่อที่จะมาบอกองค์พุทธิมานหนีไปแต่ตอนนั้นองค์พุทธิมานมารบังตาอวิชชาบังใจขอเพียงแค่นิ้วมือเดียวเท่านั้นองค์พุทธิมานเห็นปากหมดแล้วกำลังจะออกติดตามผู้หญิงคนนี้มาเพื่อไปทันชิดเพราะอวิชชาครอบงำนั่นเองหมายที่จะเรียนวิชาเมื่อเ
ฆ่าคนได้ 1,000 นิ้วเราจะได้บรรลุธรรมเป็นความเห็นผิดเกือบเล็งสอนใส่แม่ของตนเองเกือบเสียชีวิตแล้วดังนั้นพระเจ้าจึงปรากฏกายขึ้นทันทีเพราะองค์ปริมาณนี้น่าจะได้บรรลุธรรมถ้าฆ่าพ่อแม่แล้วนะห้ามสวรรค์เลยลงนรกอย่างเดียวห้ามบรรลุธรรมทันทีที่แสงสีทองปรากฏขึ้นองค์ปริมาณก็ละสายกาจากแสงมองไปยังแสงนั้นทันทีเลยละสายตาจากแม่ก็จะดิ่งไปมาติดตามมหาบุรุษท่านนี้ไปองค์ปริมาณมีความมืดบอดภายในใจติดตามไปแต่สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าดำเนินไปทีละก้าวทีละก้าวแต่องค์ปริมาณก็วิ่งยิ่งติดตามมาประชันชิดเท่าไหร่ยิ่งดูเหมือนห่างไปดำเนินไปได้ทีละก้าวองค์ปริมาณที่ว่าต่อกรได้เป็นละน้อยคนแต่วันนี้มาเจอคนที่มีอานุภาพเหนือกว่าก็คือสมเด็จพระมหาสมุทรเจ้าทิฏฐิที่เกิดขึ้นภายในใจความหลงผิดนั่นเองไม่ยอมลดละไว้ชีวิตอีกเพียงหนึ่งเท่านั้นองค์ปริมาณหมดสติไปองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กลับมาหยุดก่อนท่านบวชองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบว่าเราหยุดแล้วหยุดจากการฆ่าทั้งหมดทั้งมวลไม่สิ้นจึงยากที่จะหยุดได้แต่ท่านไม่ยอมก็ต้องเมื่อได้ฆ่าคนอีกเพียงคนเดียวเหตุนี้ท่านถึงจะฆ่าเราเช่นนั้นหรือท่านควรคิดว่าข้าทำไปเพื่อปลดปล่อยท่านจากความทุกข์ท่านคิดว่าเรามีทุกข์อันใดถ้าเทียบกับท่านแล้วเราหรือท่านที่มีทุกข์เราหรือท่านที่มีทุกข์แต่องค์ปริมาณก็ยังตัวท่านและตัวข้าก็ต้องมีทุกข์ธรรมะที่ท่านยกมานี้มุ่งสอนให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงเพื่อไม่ให้ยึดติดถือมั่นถ้าปราศจากการยึดติดถือมั่นคนผู้นั้นก็จะปราศจากความทุกข์ข้าไม่เข้าใจองคุลิมานการที่เรามาครั้งนี้ก็คิดจะขอชี้ทางสู่การบรรลุธรรมให้แก่ท่านเป็นอนิจจังเมื่อเพ่งมององคุลิมานเพ่งมองแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดจิตข้อสองสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่ควรที่จะยึดติดถือมั่นขอให้ท่านพิจารณาว่าสิ่งนี้ได้สร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ท่านหรือไม่องคุลิมานธรรมะข้อที่3คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาหรือไม่องคุลิมานเริ่มหวาดกลัวแล้วในสิ่งที่ตนเองทำก็เลยขอบวชในพุทธศาสนาคนที่ดีใจที่สุดก็คือแม่ในที่สุดเราลงผิดมานานการฆ่าคนการทำร้ายหรือเบียดเบียนคนอื่นมันเป็นบาปอย่างยิ่งแต่องค์ปริมาณก็ยังไม่เข้าใจเพิ่งจะมาเข้าใจตอนนี้เกิดความศรัทธานั่นเองจึงได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขอบวชในพุทธศาสนาท่านบวชแล้วก็ออกบิณฑบาต
แต่ชาวบ้านก็ยังไม่ต้อนรับอยู่ดีสิ่งที่ตนเองทำชาวบ้านทั้งหมดไม่ต้อนรับแต่ตื่นกันมาออกวันนี้มาเยี่ยมเลยมาไม้ไหนกันอีกชายคนนี้ลูกชายเสียชีวิตที่เกิดขึ้นแต่องค์คุริมานไม่ต่อสู้อะไรนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเสียชีวิตเลยนะแต่ก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรเพราะเห็นกรรมที่ตนเองทำผู้หญิงคนนี้บอกกับผู้ชายคนนี้ว่าชีวิตคนเรานะเมื่อเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาอีกได้เหมือนท่อนไม้ที่หักคามือไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นดังเดิมได้ผู้ชายคนนี้ก็เลยหยุดแต่องค์คุริมานก็ปล่อยให้ตัวเองไปเชิญกลับได้รวบรวมสติในสมัยทั้งพุทธกาลเป็นอย่างนี้มาดูบาทในสมัยทั้งพุทธกาลจะเป็นลักษณะชั้นลูกเดียวคนในสมัยก่อนใส่เมล็ดถั่วเมล็ดงา 6-7 เม็ดเท่านั้นจะรวมกันได้เยอะขนาดอาจจะไม่ค่อยมีข้าวสมัยก่อนข้าวยากหมากแพงยุคสมัยก่อนสงสารแม่จะเอาข้าวเอาเมล็ดถั่วงาไปฝากพ่อแม่ออกจากพระราชวังมาอยู่เชิงเขาลำบากมากเป็นมเหสีอยู่เชิงเขาลำบากมากกลับมานุ่งผ้าชีริ้วนะทำเพื่อลูกไม่ว่าลูกจะอยู่ลำบากแค่ไหนก็ตามในสมัยครั้งพุทธกาลสามารถยื่นของให้กับผู้หญิงได้ต่อมามีพุทธบัญญัติจึงมีการห้ามขึ้นมาเรื่อยๆไม่เพราะซ้ำกับสัตว์เคยฆ่าพ่อของผู้หญิงคนนี้เขาเป็นนักรบเขาก็กลับมาฆ่าอีกเช่นเดิมชีวิตเช่นเดียวกันเป็นวัฏจักรสงสารของชีวิตการรักรบไม่โปรดจะเอาชีวิตกันเลยด้วยความเป็นแม่จะเข้าขวางไว้ตลอดเวลาไม่ว่าลูกจะดีอยู่ในสถานะไหนก็ตามข้าพเจ้าเดินทางมาจากนครด้วยความรักเพื่อล้างแค้นองคุลิมาจนทั่วผู้ที่สังหารบิดาข้าพเจ้าไม่มีองคุลิมาแล้วยืนยันว่าไม่มีองคุลิมาแล้วไม่มีโจทย์ชั่วแล้วจีวรไม่อาจลบล้างความชั่วที่คนก่อได้ก็มีแต่ความเป็นพระไม่ได้เป็นอยู่ที่สีจีวรนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นพ่อพระแม่พระได้ก็คือเป็นอยู่ที่ใจของเรานั่นเอง
ต่เขาเป็นลูกของข้าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาต้องอดทนใช้กรรมมาตลอดแล้วนี่จะต้องให้ชดใช้กันอีกกี่ชาติที่จะหมดสิ้นท่านพรามณีโปรดหลบไปไม่ขอได้โปรดให้ท่านเอาชีวิตของข้าแทนเถิดเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตขอเพียงลูกเป็นคนดีก็พอตอนนี้องค์กุลิมาลก็เห็นและท้ายที่สุดองค์กุลิมาลก็ได้บรรลุธรรมเพราะเพียงแค่การมองสายฝนที่ตกลงมาเท่านั้นเป็นเหมือนสายน้ำนะที่ไหลลงมาแล้วก็หายไปมีเกิดแก่เก็บตายเป็นธรรมดานั่นเป็นวัฏจักรสงสารนั่นก็คือความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นในรั้วมหาลัยก็เช่นกันความอิจฉาริษยาเป็นต้นต่อแห่งความพินาศแห่งมหาศาลนะที่เราเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเกิดขึ้นกับคนรอบข้างฉะนั้นจงเกิดเห็นความเห็นชอบแล้วก็ความเห็นตรงเราจึงจะมีความสุขร่วมกันกับคนอื่นได้เมื่อไหร่ที่เรามีความเห็นที่ชอบธรรมะก็จะคุ้มครองเราสว่างดวงตาด้วยแสงสอยสว่างใจด้วยแสงธรรมสิ่งนี้เราจะมีความสุขความเจริญร่วมกันก็คือความเห็นที่ถูกต้องลดทิฏฐิของตนเองมองคนอื่นเป็นเช่นเรานะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเราก็จะมีความสุขความเจริญนะอาจารย์ขอสรุปกิจกรรมไว้เพียงแค่นี้กลับเข้าสู่ช่วงปุจฉาวิสัชนานะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายในวันนี้แล้วค่ะโมเมได้มีโอกาสติดตามช่วงนี้มาหลายครั้งนะคะแล้วก็ทราบว่าเป็นช่วงที่พระอาจารย์เนี่ยค่ะจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการถามคำถามซึ่งเป็นปัญหาต่างๆที่ผู้ฟังสงสัยกันนะคะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากนะเป็นช่วงที่อาตมาชอบอีกช่วงหนึ่งก็อาตมาแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็จะได้มาตอบปุจฉาวิสัชนาเขาสงสัยอะไรเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับชีวิตเขาเราจะได้มาช่วยกันตอบคำถามแล้วก็หลายครั้งหลายหนก็มีพิธีกรนะผู้ดำเนินรายการเนี่ยหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาช่วยตอบคำถามแบบทางโลกด้วยในวันนี้คุณโมเมก็ได้มาช่วยตอบคำถามให้ความรู้กับน้องๆ นักศึกษาด้วยค่ะก็วันนี้นะคะโมเมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่มีโอกาสมาเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ในการร่วมตอบคำถามให้กับรุ่นน้องศิษย์เก่าสถาบันเดียวกันนะคะคำตอบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะใครมีปัญหาสงสัยเชิญได้เลยนะคะหาคำตอบกันได้เชิญเลยค่ะเราออกมาเจอกันตรงนี้ค่ะผมเลยกับเจ้าของคำถามแรกด้วยนะครับค่ะอาจารย์ว่าถ้าเกิดเราบอกเลิกแฟนอะค่ะแล้วเกิดว่าแฟนอะคิดแบบทำลายร่างกายตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวตายค่ะอย่างนี้บาปมันจะติดตัวเราตลอดไปหรือเปล่าคะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พูดถึงเรื่องความรักเขาบอกว่าเมื่อมีความรักอกหักจะตามด้วยเสมอถ้ารักไม่เปลี่ยนก็เป็นทุกข์เขาบอกว่าถ้ารักตัวเองไม่เปลี่ยนจะเพิ่งไปรักคนอื่นบางทีเราพยายามที่จะรักคนอื่นทุ่มเทคนอื่นมากเกินไปจนลืมนึกถึงว่าเรารักตัวเองถามว่าคนอื่นโอ้โหคบกันมาเพียงแค่3ปี4ปีจะต้องกระโดดถึงฆ่าตัวตายเพราะว่าคนรักถ้าอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นความรักที่เสียสละชีวิตมากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ไม่จำเป็นจะต้องอย่างเช่นว่าเมื่อเราคบกันเป็นแฟนไม่ได้เป็นเพื่อนก็ยังได้ใช่ไหมครับเพราะว่าใช่เป็นเพื่อนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนจะอยู่ยาวด้วยบางคนรักเพื่อนกับแฟนทำแทนไม่ได้ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเมื่อคุณเจ็บใจคุณก็โทรมาหาเราให้คำคุณก็พอเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาคุณเสมอผมก็บอกให้ยินไหมอะไรครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพระอาจารย์ว่าเมื่อเรามีความรักจะบอกเลิกใครสักคนหนึ่งพยายามที่จะรอให้เวลาให้โอกาสมันทำใจเขาได้ก่อนถ้าบอกแล้วบาปไหมครับถ้าบอกแล้วไม่บาปครับแต่ถ้าเขากระโดดตึกฆ่าตัวตายเราก็มีส่วนร่วมที่ทำให้คนอื่นต้องเสียชีวิตก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างคุณมาเมียฮะก็จริงๆแล้วมันคงเคยบอกเลิกใครไหมฮะเคยค่ะเขาทำร้ายตัวเองไหมไม่ค่ะเน้นมาทำร้ายเรา
ค่ะขอพูดเลยไม่ใช่ค่ะบอกน้องจริงๆแล้วมันคงต้องคือถ้าเกิดเราคบใครเราก็คงต้องรู้ว่าเขามีสติประมาณนึงเนาะพอที่จะคุยกับเราได้ถ้าเกิดเราคบคนไม่มีสติน้ำมันก็ไม่ไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือมันตัวเราเองอาจจะต้องแยกด้วยมั้งคะว่าเรารักเขาหรือว่าเราหลงเขาในช่วงสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นความรักมันต่อให้ไม่คบกันก็อาจจะยังเป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าถ้าเกิดหลงกันชั่วขณะเอาฉันชอบเธอเธอชอบฉันถ้ามันเลิกกันก็อาจจะมีผิดพลาดคิดผิดได้เสียหลักความรักควรแปรอะไรได้คบคนมีสติอย่าไปคบคนบ้าค่ะหลักๆแล้วหนูพยายามอย่างนั้นค่ะอาจารย์อีกหนึ่งคำถามค่ะมีอยู่ตรงไหนคะปรบมือให้เพื่อนนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็เมย์ที่ว่าจะว่าเราเลยบ่ค่ะบอกไม่ละเดี๋ยวนี้ขึ้นซับไตเติ้ลหนูสงสัยก็คำถามนี้มานานแล้วค่ะว่าสงสัยว่าไงนะค่ะหนูเคยเห็นข่าวเก่านานแล้วคือพี่มาข่าวว่านักศึกษากระโดดตึกฆ่าตัวตายอะค่ะเพราะว่าเครียดเรื่องการเรียนนะคะหนูอยากรู้ว่าอารมณ์ชั่ววูบนะคะเขาจะมีวิธีแก้จังไหนคะจริงๆการมาเรียนหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนก็แล้วแต่นะครับเรามาเพื่อจะพัฒนาตัวเองก็เราไม่ได้เก่งมากแต่วิชานั้นๆเราถึงได้มาเล่ามาเรียนใช่ไหมครับเรามาฝึกมาพัฒนาตัวเองฉะนั้นวิชาไหนมันเป็นอย่างเงี้ยต้องเป็นไปได้ที่เราจะไม่ชอบวิชาหนึ่งเวลาเรียนการไม่ชอบแบบฉลาดและไม่ชอบแบบโง่มีสองแบบนั้นไม่ชอบแบบฉลาดคือรีบๆเรียนวิชานั้นให้มากวิชาอื่นเลยที่เราไม่ชอบเพื่อที่เราจะได้รีบสอบให้ผ่านไปให้เร็วที่สุดแต่คนที่ไม่ชอบแบบโง่ก็คือไม่เข้าเรียนไม่สนใจไม่ดูไม่อ่านแล้วเขาต้องอยู่กับวิชานั้นตั้งแต่ปีแรกถึงปี4เลยใช่ไหมฮะเคยไหมฮะเคยมีประสบการณ์นี้ไหมคือไม่ชอบแบบโง่คือไม่รู้ไม่สนใจไม่อ่านแต่จริงๆคุณก็ต้องเรียนวิชานี้ให้ผ่านแต่พอคุณไม่ชอบแบบโง่คือคุณไม่ดูคุณไม่สนใจคุณไม่อ่านคุณก็เรียนมาอยู่จนถึงปีสุดท้ายเห็นไหมไม่ชอบแบบโง่อาจารย์เนี่ยไม่รู้จักเรื่องนั้นมาก่อนนะแต่ได้ยินว่าใครเก่งวิชานี้ตอนนั้นเรียนอักษรโอ้ยากมากตาลิอิกริโอที่เป็นที่อะไรไม่รู้นะยากมากเลยโอ้เรียนยากไปติวเขาอยู่ประมาณ1วัน1คืนนะไม่รู้จักเขาเลยได้ยินเขาว่าเขาเก่งเขาเป็นตีตีกับเขาเนาะคู่คดีอะไรนะประมาณนั้นเป็นตีตีกับเขาเขาก็ติวให้พอมาสอบเกือบเต็มร้อยเลยโอ้พอจับคีย์เวิร์ดจับจุดได้มันง่ายมากเลยฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ว่าเรามีปัญหานะความสุขอยู่ที่ว่าเรามีปัญหาแต่เราจัดการกับปัญหานั้นได้นั่นคือความสุขติดวิชานี้เครียดวิชานั้นเครียดอะไรก็แล้วแต่เราแก้ปัญหานั้นได้นั่นแหละคือความสุขนี่นะเราถึงได้มาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยฉะนั้นอย่ากลัวปัญหานะทุกมีไว้เพื่อรู้เป็นทุกนั่นเองคือความทุกปัญหามีไว้เพื่อรับปัญญาคุณเมย์มีประสบการณ์เรื่องนี้ไหมมันก็ต้องยากมันก็ต้องเครียดกันทุกระดับนะเนาะจะเรียนแล้วง่ายก็ไม่ต้องเรียนดีกว่าไหมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็คืออย่างก็จริงๆอ่ะก็พยายามเรียนให้มันจบไปเร็วๆผ่านมาเดี๋ยวจะได้ไปเรียนอย่างอื่นที่ชอบเองนะคะก็อ่ะเป็นอีกคำถามนึงที่ดีนะคะมีใครอีกเชิญเลยครับผู้ชายนะเปลี่ยนจากสาวมาเป็นหนุ่มบ้างคนราบด้วยคือถ้าบัณฑิตจบมาแล้วไม่มีงานทำอย่างนี้ครับหางานทำไม่ได้แล้วก็ให้พ่อแม่เลี้ยงดูอย่างเงี้ยครับแต่คือพ่อแม่ไม่ได้แบบว่าลำบากนะครับคือจะเป็นการอักตันอยู่ต่อพ่อแม่ครับอีกับจบไปนอนเลยใช่ไหมครับขอบคุณมากจ้าเอาปรบมือให้หน่อยค่ะคือจะบอกว่าพ่อแม่ก็มีตังค์จะเลี้ยงนะครับถ้าจะให้พ่อแม่เลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยจะผิดไหมครับพระอาจารย์ครับมีลูกนี่ในประเทศด้วยเท่มากมากคือจบไปแล้วไม่มีงานทำนะแต่พ่อแม่ผมก็เลี้ยงได้ไม่ลำบากพ่อแม่สบายก็รู้ได้ไงว่าพ่อแม่ไม่ลำบากเนาะก็อาจจะลำบากใจก็ได้นะลูกนะแต่เราไม่รู้ลูกจริงๆเรามาเริ่มเรียนจริงๆพ่อแม่ยุคนี้พวกเราสบายเนี่ยพ่อแม่ไม่ค่อยหวังพึ่งลูกถามหลายคนหวังให้ลูกมาเลี้ยงไหมเนี่ยไม่ค่อยหวังหวังแค่ลูกเรียนหนังสือมีความรู้ดูแลตัวเองได้เป็นป่าเป็นฟ้าพ่อแม่มีความสุขแล้วถ้าลูกจะมาเลี้ยงก็ถือว่าโชคดีของคุณพ่อคุณแม่คนนั้นไปทีนี้ถ้าพ่อแม่เลี้ยงได้ไม่ลำบากจริงๆก็คำตอบมันง่ายอยู่แล้วนะฮะก็คงไม่ได้อักตันอยู่อะไรหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นต่อยพ่อตีแม่ทำให้ท่านลำบากใจนะฮะไม่ได้ไปทำให้ท่านต้องโอ้ลำบากขนาดนั้นเพราะพ่อแม่ก็ไม่ลำบากอย่างที่เขาบอกถ้าด้วยคำถามเมื่อกี้ไม่อักตันอยู่เลยบางคนไม่หาให้ไม่พอเรียนจบมาทำงานมีตำแหน่งเอาพ่อแม่ไปไว้บ้านพักคนชราโอ้อย่างนั้นนะพระอาจารย์ขอประณามเลยนะใครทำกับพ่อกับแม่อย่างนี้เนี่ยถือว่าเลวมากอันนี้ถือว่าอกตัญญูอย่างแรงเลยอย่าทำเด็ดขาดไม่เนี่ยพระอาจารย์ก็กล่าวว่าพรุ่งนี้จะไปเอาแม่กลับไว้ที่บ้านนะไม่น่าทำเลยหรอกเลย
สอนคนอื่นเพิ่งคิดได้เนี่ยเราจะไปเอายายตางแม่อาตมากลับไปที่บ้านแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็ไม่ตามหรอกจ้าถ้าได้คำถามเมื่อกี้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราควรจะทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจชื่นใจเลี้ยงกายไม่ได้เลี้ยงใจท่านก็ยังดีได้คำตอบครบถ้วนค่ะมีอีกหนึ่งคำถามไหมคะเชิญค่ะประเมินนะครับเพื่อนหน่อยครับค่ะค่ะสมัยนี้นะคะหญิงกลายเป็นชายแล้วก็ชายกลายเป็นหญิงหนูก็เห็นทั่วๆไปอะค่ะหนูอยากทราบว่าที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าจากกรรมเก่าเมื่อชาติที่แล้วหรือเปล่าคะจริงๆมันก็คงจะมีกรรมเก่าอะไรอยู่บ้างแต่ไม่อยากเน้นประเด็นนั้นเดี๋ยวคนประเภทที่3จะมาว่าเราได้เพราะทุกวันนี้คนก็ยอมรับมากขึ้นว่าจะเป็นชายเป็นหญิงหรือว่าหญิงประเภท2ก็แล้วแต่แต่ขอให้เป็นคนดีก็แล้วกันพระจารย์มีหลานชาย3นะฮะหลานสาว2ตอนนี้หลานชายเหลือ 2แล้วก็หลานสาวเพิ่มเป็น2แล้วจริงๆแล้วเราเข้าใจเขานะว่ามันอาจจะเป็นอะไรความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ก็เขาขยันอ่ะโอ้เป็นแบบประเภท2นะแต่ว่าแบกอะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะตัวเองแบกข้าวสารแบกอะไรเงี้ยและดูเหมือนน้องตุ้มปริญญาโอ้แข็งแรงมากเลยทุกวันนี้เป็นตัวหลักในการทำงานขอให้เป็นคนดีแล้วกันว่าคุณจะเป็นอะไรนะไม่อยากให้มองไปเรื่องกรรมเก่าว่ากรรมหรือว่าการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนประเภทไหนชายไม่ดีก็มีหญิงไม่ดีก็มีประเภทนั้นไม่ดีก็มีดีก็มีมากมายดูที่ความดีดูที่ผลงานของเขาดีกว่าข้อสุดท้ายนะคะใครจะถามเชิญเลยค่ะเชิญค่ะมีคำถามว่าเคยได้ยินคำว่าบวชชีพอดีมะอยากทราบว่าถ้าเกิดบวชชีหรือบวชพระพอดีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมาจะสามารถบวชได้หรือไม่คะจริงๆก็บวชได้นะอันนี้ไม่บาปการบวชนี่เป็นการที่ดีได้มาพื้นวัดปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้เราก็บวชได้นะไม่เป็นการบาปนะไม่เป็นการบาปนะถ้าหากเรามุ่งเน้นที่จะนะประพฤติวัดปฏิบัติตนเห็นไหมองค์ปริมาณก็เช่นเดียวกันนะตอนแรกก็ไม่มีความเต็มใจแต่พอเข้าใจจริงๆก็สามารถที่จะบวชได้นะขึ้นอยู่กับว่าเรามีเจตนาดีหรือเปล่าที่จะบวชเสริมหน่อยเสริมหน่อยก็ดีนะดีกว่าเข้าเข็กเข้าผับเข้าบาร์นะคืออกหักแล้วทุกวันนี้ดารงดารามากมายเขาปฏิบัติธรรมนะอกหักกันถือว่าเป็นกระแสที่ดีเพราะดีกว่าไปเข้าเข็กเข้าผับเข้าบาร์ไป